หนูจะพาคุณพ่อเนี่ยไปทำความรู้จักกับอาจารย์สักยันหน่อยอาจารย์ขึ้นชื่อว่าอาจารย์อายุต้องเท่าไหร่ต้องผู้ใหญ่หน่อยไหมอาจารย์สักยันผู้ใหญ่หน่อยสิใช่ไหม40อะไรอย่างงี้ไหมขึ้นแล้ว40อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่หรือจะ60อะไรเงี้ยก็คาถาแบบขมังเลยจอมขมังเวทธรรมดาเกินไปอาจารย์ของหนูคนนี้ค่ะคุณพ่อขา10ขวบเท่านั้นเองอาจารย์สักยันรุ่นจิ๋วเดี๋ยวไปทำความรู้จักน้องกันนะคะอุ้ยเรียกน้องไม่ได้เขาเป็นอาจารย์นี่ไงเห็นไหมน้องปืนเด็กชายนักรบนะคะวัย10ขวบเท่านั้นเองกำลังสักยันครูเสือนอนกินแบบนี้นะคะให้ลูกศิษย์โดยมีคุณพ่อก็คืออาจารย์อ้นเจ้าสำนักอาสมเทพมุนีดาบทคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะคุณพ่ออันนี้คือฝีมือน้องเหรอลายสักสมาธิดีใช่ใช่อาจารย์อ้นเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อก่อนนะเป็นตำรวจมีความศรัทธาปู่ฤาษีคัมภีร์ปัญโยนะคะจึงลาออกมาเป็นลูกศิษย์เดินทางสายฤาษีอย่างจริงจังค่ะสร้างอาสมเพื่อสืบทอดวิชาและตั้งเป็นศูนย์ช่วยเหลือบำบัดผู้ติดยานั่นเองนะคะสอนอาชีพสักยันสักแฟชั่นและแนะนำอาชีพต่างๆตามความถนัดอีกด้วยค่ะส่วนลูกชายเนี่ยก็ได้ซึมซับแล้วก็เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นพิธีกรรมเห็นการสักยันแล้วก็อักขระต่างๆมาโดยตลอดเลยตอนอายุ5ขวบนะคะลูกชายก็สามารถอ่านอักขระขอมได้ทุกตัวแล้วตนเองเห็นว่าเฮ้ยพรสวรรค์จริงค่ะในด้านนี้ก็เลยให้มาฝึกสักยันดูเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้เลยนะคะน้องปืนเนี่ยบอกว่าการสักยันช่วยฝึกสมาธิมากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากมือถือซึ่งพ่อบอกว่าถ้าสักสวยฝีมือดีพ่อจะพาไปสักตามที่ต่างๆอีกด้วยนะที่ต่างประเทศด้วยพ่อจะพาไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องปืนพร้อมกันนะคะพ่อมีตัวเลือกให้เลือกหลายอย่างแล้วคราวนี้ผมชอบในด้านของไสยศาสตร์ผมก็เลยมาในด้านการสักยันต์ครับตัวเลือกที่พ่อให้ก็คือมีเล่นดนตรีแล้วก็ขี่ม้าครับแล้วก็สักยันต์ผมก็เลยเลือกสักยันต์ครับเพราะว่ามันท้าทายดีครับนี่เลยเก่งมากเก่งมากนะคะใครอยากสักยันต์หรือว่าเรียนรู้อาชีพสักยันต์ที่นี่ก็สอนให้ฟรีด้วยนะคะติดต่อได้เลยสำนักอาสมเทพมุนีดาบทนะคะอยู่ที่บ้านดงพองตำบลศรีราอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะเก่งจริงมือไม้เที่ยงหมดเลยมีดนตรีมีกีฬามีสักยันต์โอ้โหหลายอาชีพเลยนะลูกหนูจำได้หมดเลยเก่งนะลูกเก่งจริงดีลูกคุณพ่อก็เก่งเนาะมอบวิชาให้กับลูกตั้งแต่เล็กแล้วใช่เลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง